ับเข้ามาข่าวฟ้าวันใหม่นะครับก่อนจะไปที่เรื่องสำคัญทางการเมืองที่ร้อนแรงในวันนี้เรื่องถอดถอนรวมไปถึงเรื่องของพี่น้องชาวสวนยางด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีความคืบหน้าที่น่าสนใจไปเรื่องนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณยงยุทธยุทธวงศ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับมีประเด็นการเมืองก็คือกรณีสติ๊กเกอร์ไลน์ค่านิยม12ประการนะครับโดยคุณยงยุทธเนี่ยบอกว่าตอนนี้มียอดดาวน์โหลดไปแล้ว6ล้านกว่านะครับ6ล้านกว่าเลยนะฮะยอดดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ค่านิยม12ประการนะครับคุณยงยุทธบอกว่าสังคมให้การตอบรับแล้วในที่สุดสังคมก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องค่านิยม12ประการนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าคือกรณีนี้เนี่ยก็ยังถูกตรวจสอบอยู่นะครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับสืบเนื่องมาจากความเห็นชอบในรายงานของคณะกรรมการสภาปฏิรูปด้านคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็คือการให้บริษัทโทรคมนาคมเนี่ยคิดค่าบริการมือถือจากประชาชนเนี่ยตามจริงเป็นวินาทีครับพี่สำราญวันก่อนสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติโดยเสียงข้างมากล้นพ้นเลยนะครับเห็นชอบแล้วก็ให้ส่งเรื่องนี้ไปที่คสช.แล้วส่งไปที่กสทช.ด้วยว่าให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อนำไปสู่ว่าบริษัทมือถือเนี่ยต่อไปเนี่ยต้องคิดค่าบริการมือถือจากประชาชนเป็นรายวินาทีตามจริงครับไอ้ประเภทแบบว่าเกินนาทีไปนิดหน่อยแล้วปัดเศษขึ้นไปเลยเนี่ยเป็นนาทีเต็มเนี่ยเลิกอันนี้ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคล่าสุดพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับโดยบอกว่ากรณีการกำหนดอัตราคิดค่าบริการโทรศัพท์มือถือตามระยะเวลาการใช้งานจริงคิดเป็นวินาทีเพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชนลงเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งการไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ให้รีบดำเนินการเพราะถือเป็นหน้าที่โดยตรงโดยให้ยึดประโยชน์ผู้บริโภคเป็นที่ตั้งและต้องมีความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการด้วยทั้งนี้จากการติดตามทราบว่ากสทช.ได้ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วโดยได้ข้อสรุปว่าทุกค่ายจะเริ่มดำเนินการเก็บค่าบริการตามความเป็นจริงต้นเดือนมีนาคมครับและขอยืนยันว่าทุกเรื่องที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจอันนี้ก็คือก็มาเติมเต็มกันนิดในเรื่องนี้นะ คุณสันติสุขนะฮะเมื่อวานก็มีการนี่แหละฮะ5บริษัทเอกชนนะที่ประกอบธุรกรรมธุรกิจเนี่ยนะฮะก็ได้เข้าพบหารือทางกสทช.ที่ว่านะฮะคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการของกสทช.นี่ก็ออกมาบอกว่าจะเริ่มทำการโปรโมชั่นอัตราบริการเป็นวินาทีตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปครับอันนี้ก็คือเป็นมติเมื่อวานนี้นะก็5บริษัทที่หารือกันเมื่อวานก็ประกอบด้วยบริษัท Advanced Info Service นี่ครับ AS นะฮะแล้วก็บริษัท Tag Dtag นะฮะแล้วก็ True คือ3รายใหญ่เลย3รายใหญ่แล้วก็ TOT แล้วก็รวมทั้งของกสทด้วยนะหรือ Cat Telecom นะฮะคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศาหนึ่งในกรรมการกสทชนี่ก็บอกว่านะฮะการออกโปรโมชั่นใหม่ของผู้ให้บริการทั้ง5ราย5ค่ายนี่ในวันที่1นี้ยังไม่ได้รวมทุกโปรโมชั่นจึงขอเสนอให้กสทชออกประกาศบังคับให้ทุกค่ายมือถือต้องมีทุกโปรโมชั่นที่คิดค่าบริการเป็นวินาทีขณะเดียวกันจะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่กสทช.ในวันที่21มีนาคมมกราคมนี้พิจารณากำหนดอัตราค่าบริการด้านข้อมูลหรือ Data เนี่ยนะฮะการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นวินาทีเช่นเดียวกันด้วยโอ้โหนี่ดีครับอันนี้สำคัญเลยฮะเพราะว่าล่าสุดตามข่าวเมื่อสักครู่ก็คือเหมือนกับว่าเอกชนเนี่ยบอกว่าโอเคได้นะแต่มีนาเนี่ยจะออกเป็นแพ็กเกจมาแต่เป็นทางเลือกเท่านั้นเองเลยคือเหมือนกับว่าไอ้ที่คิดวิธีคิดค่าบริการแบบตามจริงเป็นรายวินาทีเนี่ยจะเป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งออกมาเฉพาะซึ่งในความหมายของสปช.ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะครับเขาต้องการให้วิธีคิดค่าบริการมือถือเนี่ยไม่ว่าคุณจะออกเป็นแพ็กเกจแบบไหนมาเนี่ยไม่ว่าจะเมาจ่าย200นาที500นาทีหรือยังไงก็ตามเนี่ยวิธีคิดเนี่ยมันต้องคิดแบบว่าเป็นวินาทีอะไม่ใช่ปัดเศษขึ้นไปเป็นนาทีเต็มทุกแพ็กเกจนะครับความหมายคืออย่างนั้นอย่าบิดเบือนนะครับแล้วเป็นไปตามที่กสทช.ที่คุณหมอประวิตรพูดน่ะถูกต้องแล้วคือมันต้องทุกแพ็กเกจเนี่ยมันต้องครอบคลุม
พราะว่าอะไรครับพี่สำราญเพราะว่าปล่อยถ้าเกิดว่าปล่อยให้ผู้ประกอบการเนี่ยออกเป็นแพ็กเกจเฉพาะมาแล้วก็บอกว่าทำตามข้อเสนอของสปช.แล้วนะมันจะมีศรีถนนชัยแบบนี้ครับก็คือค่าบริการถ้าคิดเป็นรายนาทีเนี่ยแพ็กเกจอื่นๆเนี่ยสมมติว่า1บาท30สตางค์สมมตินะครับแพ็กเกจที่คิดเป็นวินาทีให้เนี่ยค่าบริการเฉลี่ยเนี่ยอาจจะเป็นบาท80สตางค์หรือว่าบาท50สตางค์แพงกว่าแต่ว่าคิดเป็นรายวินาทีให้นะแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์อะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นขอให้ตรงไปตรงมากันนะครับโดยเฉพาะพลเอกพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์สั่งการไปโดยตรงที่กรรมการกสทช.แล้วถ้าหากว่าปล่อยให้กรรมการกสทช.ปล่อยให้ผู้ประกอบการเอกชนใช้วิธีแบบนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นการไม่เห็นหัวของกสช.เนี่ยอันนี้พูดตรงๆท่านต้องตามบี้เก็บเนี้ยบด้วยนะฮะเก็บรายละเอียดด้วยตอนนี้สปช.เหมือนกับชงลูกไปให้อ่ะจ่ายบอลไปให้แล้วข้อเสนอการปฏิรูปแบบควิกวินใช่ไหมฮะที่ทำได้เลยเนี่ยทำทันทีส่งไปให้แล้วท่านต้องติดตามให้มันเกิดผลกับประชาชนอันนี้ฝากด้วยนะครับด้วยความเคารพครับก็ต้องไม่ลืมข้อมูลพื้นฐานที่เราพูดกันเมื่อวานนะฮะเมื่อวานในคุณหมอลี่นะหมอสถาพรหมอประวิทย์นะฮะก็พูดอีกทีว่าปัจจุบันมีโมบายนะฮะสมาร์ทโฟนนะโทรศัพท์เคลื่อนที่นะ100ล้านเลขหมายการปรับเสียดวินาทีเป็นนาทีทำให้ค่ายมือถือทั้งระบบนะได้เงินส่วนต่างเกินเดือนละกว่า 4,500 ล้านโอ้โหเห็นไหมฮะไอ้เฉพาะแค่บัตรนะใช่ฮะ 4,500 ล้านบาทต่อเดือนนะหรือมากกว่าปีละ 5.4 หมื่นล้านบาทครับนี่นะถ้าคิดกันยิบๆเนี่ยนะเยอะนะผลประโยชน์มหาศาลไอ้นี่เฉพาะวิทย์ที่รายได้ที่เกิดจากการปัดเศษขึ้นนี่นะฮะใช่เออปัดขึ้นไม่มีปัดลงเลยนี่นะฮะเพราะฉะนั้นโอ้อย่าปล่อยนะฮะเรื่องนี้เรื่องใกล้ตัวเลยเพราะว่าถ้าปล่อยเนี่ยมันเหมือนกับเจตนาเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทมือถือหรือเปล่าก็ต้องถามกรรมการกสทช.ด้วยนะฮะคือท่านกินเงินเดือนของประชาชนนะฮะอันนี้ฝากกันด้วยความเคารพเพราะว่ามันเป็นข้อเสนอที่ชัดเจนอย่างเป็นทางการจากสปช.พี่สำราญครับนะครับในพูดเรื่องนี้แล้วเติมให้อีกนิดนึงนะครับกรณีที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่การปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ ICT เนี่ยนะครับวันนี้มีข้อมูลมาฝากนะครับจากเครือข่ายพลเมืองเน็ตเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ท่านผู้ชมชมนะครับนี่แหละครับคือเข้าไปเก็บความสรุปมาจากทิศทางของนโยบายที่ครม.เห็นชอบไปร่างกฎหมาย10ฉบับนะครับ10ฉบับก็คือ2ฉบับเนี่ยจะเป็นการจัดตั้งกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับอีก8ฉบับเนี่ยเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับมีทั้งแก้ไขกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วก็ออกกฎหมายใหม่นะครับมันจะนำมาซึ่งโครงสร้างใหม่แบบที่เห็นนี้นะครับอันนี้คร่าวๆอธิบายสั้นๆก็คือว่าจะมีกระทรวงใหม่ก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี่นะครับหน่วยงานที่อยู่ใต้กระทรวงนี้มีอะไรบ้างก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับทางสำนักงานสถิติแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลอันสุดท้ายนี้ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็กรรมการชุดใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่มากก็คือคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับกรรมการชุดนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกสทช.จะอยู่ใต้คณะกรรมการชุดนี้นะครับนี่ไอ้นี่ตามโครงสร้างใหม่นะครับกสทช.เนี่ยจะไม่ได้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมและที่สำคัญก็คือรายได้จากค่าอนุญาตค่าธรรมเนียมจะต้องส่งเข้าแผ่นดินนะครับส่งเข้าแผ่นดินแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือส่งเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือแต่เดิมเนี่ยนะครับก็จะส่งเข้ากองทุนหนึ่งที่กสทช.ดูแลอยู่นั่นก็คือกองทุนที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะฮะผมดูชื่อนิดนึงกองทุนเพื่อการพัฒนาสื่อของกสทช.เนี่ยนี่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงคือเดิมเนี่ยจะเข้ากองทุนนี้แต่อันใหม่เนี่ยก็คือเข้ากองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยนำส่งเข้ากองทุนนี้ 50% แล้วที่เหลือส่งเข้าคลังแผ่นดินนี่แต่จะไม่เป็นเหมือนเดิมที่โอ้ส่งเข้ากองทุนเดิมที่อยู่ภายใต้การดูแลของกสทช.
แล้วกสทช.ก็บริหารจัดการกันเองเป็ดเสร็จเลยเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นอันนี้จะเป็นโครงสร้างใหม่นะครับแต่สาระหลักก็คือเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับดิจิตอลไอ้ที่จะทำค้าขายทางออนไลน์เนี่ยจะได้มีการดูแลความปลอดภัยเรื่องข้อมูลเรื่องกฎหมายทางแพ่งเรื่องการซื้อขายเรื่องพยานหลักฐานอะไรต่อมีอะไรมันจะได้รองรับได้การเอาผิดทางไซเบอร์อาชญากรรมทางไซเบอร์ครอบคลุมหมดนะครับนี่เป็นโครงสร้างใหม่โครงสร้างใหม่นะถ้าขึ้นของกราฟอีกทีนะฮะครับกราฟิกเมื่อกี้อีกสักทีนะฮะก็คือจะได้คือถ้าท่านผู้ชมสนใจในโพสต์เดย์เนี่ยเขาเอามาลงเป็นรายละเอียดเลยวันนี้เป็นรายงานพิเศษไอ้ซ้ายมือสุดนะสีเขียวอักษรแดงนะนั่นคือกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะแล้วก็แท่งกลางนี่ถือว่านั่นเป็นบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดอย่างที่คุณสาธิตสุขเรียนไปแล้วก็คือคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะส่วนที่เป็นเส้นปลาขวามือสุดก็คือนั่นแหละต่อไปนี่กสทช.ที่ตอนนี้เป็นยักษ์ใหญ่นะคุณสาธิตสุขต่อไปจะเป็นหน่วยงานที่เล็กลงนะแล้วก็ภารกิจชัดเจนยิ่งขึ้นนะที่ผ่านมาในรายดงรายได้เนี่ยก็จะนะฮะดูแลด้วยตัวเองต่อไปต้องกระจายรายได้นะให้เข้ากองทุนพัฒนาดิจิตอล 50% เข้าครั้ง 50% ประมาณนี้นะฮะแล้วก็กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะมีกรมอุตุมีสำนักงานสถิติครับแล้วก็มีหน่วยงานใหม่ๆที่จะก่อตั้งกันขึ้นมาอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นโฉมหน้าใหม่ของประเทศไทยในอีกไม่กี่วันนี่แหละครับนะฮะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะถ้าทำแบบนี้เนี่ยผลก็คือว่าการประมูลขึ้นความถี่เนี่ยนะครับมันก็จะไปเป็นอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยคือคณะกรรมการดิจิตอลเนี่ยนะครับครับก็จะมีอำนาจที่จะพิจารณาได้จะมีบางกรณีที่ไม่ต้องประมูลก็ได้ถ้ามันเกี่ยวกับความมั่นคงอันนี้ตามพรบอันใหม่คุณพรชัยรุจิประภารัฐมนตรี ICT เปิดเผยเองนะครับบอกว่าโครงสร้างใหม่เนี่ยไม่ได้ทำให้สำนักงานกสทช.ถูกยุบหรือลิฟอำนาจแต่ว่ากสทช.ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลค่าบริการคุณภาพการออกใบอนุญาตการเปิดประมูลขึ้นความถี่เพียงแต่การประมูลขึ้นความถี่นั้นจะต้องเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำหนดได้ว่าขึ้นใดสามารถประมูลเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์หรือขึ้นใดให้บริการทางสังคมเพื่อความมั่นคงนี่อันนี้ก็จะมีการใช้ดุลพินิจได้ซึ่งมันเหรียญสองด้านนะครับเผื่อในอนาคตอีกหลายๆปีนักการเมืองเข้ามาเนี่ยแล้วยังไงทีนี้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นความเกี่ยวเนื่องอันเนื่องจากมติครม.เมื่อวานเราก็ได้อ่านข่าวไปคร่าวๆนะแต่ไม่มีรายละเอียดนะก็คือจะมีการโอ้แก้ไขการเสนอกฎหมายรวมความแล้วนี่8ฉบับ8ฉบับทั้งร่างใหม่ทั้งแก้ไขปรับเปลี่ยนนะครับรวมแล้ว8ฉบับแล้วก็อีก2ฉบับจะเป็นการตั้งกระทรวงนี้แล้วก็คณะกรรมการนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนี่ก็คือความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันมาจากกสทช.ย้ำนะฮะกสทช.ไม่ว่าภารกิจใหม่หรือภารกิจเก่าท่านมีอำนาจไปดูแลค่าบริการแล้วไอ้ที่สปช.เขาให้ทำเนี่ยมันเป็นกฎหมายเขียนไว้เลยครับพี่สำราญผมไปดูรายละเอียดแล้วในพรบ.องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่เนี่ยบอกเลยว่ามีอำนาจโดยตรงถ้าเห็นว่าการคิดค่าบริการเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคคำถามก็คือว่าการปัดเศษขึ้นเนี่ยแบบนี้มันเอาเปรียบผู้บริโภคไหมถ้าเอาเปรียบจริงๆไม่ต้องรอสปช.ด้วยซ้ำท่านมีหน้าที่ต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยท่านสุ่มเสี่ยงจะถูกกล่าวหาว่าละเว้นด้วยซ้ำยิ่งแบบนี้ยิ่งชัดเจนถ้าไปปล่อยให้มีการเอกชนได้รับประโยชน์แบบนี้ต่ออีกคือกิจการโทรคมนาคมเนี่ยว่ากันต้องรวยกันจนพุงปิ้นหมดแล้วครับนะฮะแต่ว่าเอกชนก็ไม่ได้นะทำไมล่ะต้องคือเขาเนี่ยต้องทำกำไรอยู่แล้วมันอยู่ที่ภาครัฐภาคราชการที่กำกับดูแลนี่ครับมันต้องเข้มแข็งกสทช.ต้องเอาจริงเอาจังครับแต่ว่าเอกชนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดแข่งขันกันจริงๆนะอย่างที่อ้างว่าตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่เนี่ยถ้าแข่งจริงนะครับมันต้องมีสักรายนึงอ่ะนำหน้าบอกเลยผมรักผู้บริโภคใครไม่รักคนอื่นคุณย้ายมาใช้ผมคิดค่าบริการทุกแพ็กเกจตามวินาทีมันต้องงี้สิมันถึงได้ใจผู้บริโภคมันเรียกร้องเอกชนมันลำบากถ้ามันแข่งกันจริงไงแต่นี่แสดงว่าแข่งไม่จริงหัวกันดิก็มันอันเนื่องจากอะไรผมว่าสุดท้ายคือต้องมาดูคนที่กำกับดูแลเป็นหลักนะตัวหลักเลยฮะคือต้องมาดูภาคบริหารรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะที่ผ่านมาก็คืออย่างที่ว่าแล้วมันก็จ่ายใต้โต๊ะกันที่มาที่ไปมันสุดท้ายมันก็มาลงที่ปัญหาในเชิงการบริหารในเชิงการเมืองอีกคุณสันติสุขนะครับไปดูการเมืองกันเลยไหมเชิญฮะไปดูเรื่องอะไรสอดถอนเหรอครับสอดถอนก็ร้อนๆนะ
ก่อนที่จะไปดูประเด็นที่น่าสนใจคือที่บอกว่าถอนยากถอนยากนะฮะมาดูบรรยากาศบรรยากาศแวดล้อมกันก่อนนะว่าท่าทีท่วงทำนองของแต่ละฝ่ายนั้นเป็นอย่างไรครับเริ่มกันท่าทีจากฝ่ายรัฐบาลนะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะก็ให้สัมภาษณ์ประมาณว่ารัฐบาลไม่ขัดนะถ้าเสื้อแดงจะรวมตัวให้กำลังใจปูแต่มีแต่เล็กน้อยแต่อะไรโปรดรับฟังดูนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนี่ก็พูดถึงกรณีที่มีข่าวว่ากลุ่มคนเสื้อแดงอาจรวมตัวกันที่หน้ารัฐสภาเพื่อให้กำลังใจแก่นางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกและซึ่งจะถูกถอดถอนนะในวันที่9นี้นะฮะว่าสามารถทำได้เพราะการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลรัฐบาลไม่ได้ห้ามและคงไปห้ามไม่ได้ซึ่งเหมือนกับกรณีงานศพของพันเอกอภิวันวิริยชัยอดีตส.ส.นนทบุรีพรรคเพื่อไทยและทางรัฐบาลก็ไม่ได้ห้ามแต่ขออย่าไปทำอะไรที่ขัดกับกฎหมายและไม่ควรกระทำลักษณะของการเปิดเวทีปราศัยทางนี้ตนเชื่อว่าทุกฝ่ายเข้าใจดีและน่าจะรู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรโดยแค่เห็นหน้าและให้กำลังใจให้ดอกไม้กันก็พอแล้ววันนี้สรรเสริญก็กล่าวอีกว่ากฎหมายการศึกไม่ได้บังคับใช้ในทุกกรณีแต่ดูเจตนาเป็นที่ตั้งมากกว่าและที่ผ่านมาแทบไม่ได้ทำอะไรเลยมีไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรื่องราวต่างๆหากมีข้อมูลในเบื้องต้นว่าจะเกิดเหตุร้ายก็จะได้ตรวจสอบกันนะฮะเมื่อถามว่าเกรงว่าจะมีการรวมตัวดังกล่าวจะมีการข่มขู่สมาชิกสนช.ด้วยหรือไม่นะรองโฆษกก็กล่าวว่าสนช.คงไม่ยอมเพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ซึ่งกลุ่มการเมืองทุกฝ่ายคงทราบและคงไม่ทำต่อข้อถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจะมีมาตรการดูแลความเรียบร้อยหน้ารัฐสภาอย่างไรพลตรีสรรเสริญก็บอกว่าเป็นปกติที่เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ว่าควรมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่ายนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็นะครับอย่าไปตื่นเต้นนะครับรวมตัวกันได้แต่ว่าอย่าไปตั้งเวทีไฮปาร์คไม่ได้พูดกันแบบสั้นๆแค่นี้ครับแต่ที่น่าสนใจนะครับพี่สำราญครับปรากฏว่ามีสมาชิกสนช.ท่านหนึ่งนะฮะพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณท่านเป็นสนช.นะครับสถานะของท่านและอีกสถานะหนึ่งคือท่านเป็นน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณได้ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับโดยบอกว่าการถอดถอนนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและนายนิคมไวยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภากรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสว.โดยมิชอบและการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีไม่ยับยั้งความเสียหายในโครงการจำนำข้าวคงเป็นไปได้ยากที่จะได้มติ3ใน5หรือ132เสียงในการถอดถอนซึ่งสนช.หลายคนเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2550ไม่มีผลบังคับใช้แล้วสำหรับคดีความผิดของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวจึงเห็นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายถอดถอนได้ส่วนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าการสร้างความปรองดองไม่ได้หมายความว่าจะต้องยกโทษความผิดให้กับทุกคนต้องแยกแยะให้ชัดเจนไม่ได้ถือเป็นการส่งสัญญาณให้สนช.เดินหน้าเรื่องการถอดถอนเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสนช.ว่าจะเห็นเป็นอย่างไรนะครับนี่ความเห็นส่วนตัวของพลเรือเอกดิษฐวัฒน์นะครับพี่สำราญว่าไงฮะสิทธวัฒน์ฮะสิทธวัฒน์สิทธวัฒน์ฮะนะก็เป็นน้องชายท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือบิ๊กป้อมท่านชื่อบิ๊กอะไรนะบิ๊กปุ้ยเหรอบิ๊กปุ้มนะฮะครับก็ผมคิดว่าท่านก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่านะท่านอาจจะลืมไปว่าท่านแม่นามสกุลใหญ่นะฮะผมว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ดุลพินิจของสนช.นะครับอยู่ที่ดุลพินิจของสนช.แล้วก็หลายท่านนะคุณสันติสุขได้ท่านผู้ชมของเรานี่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเปิดเผยเลยใครลงมติอะไรยังไงนะฮะเอากันให้รู้ดำรู้แดงไปเลยเชี่ยวนี้ครับนะครับคือเรียนด้วยความเคารพท่านนะครับที่ท่านบอกว่ากรณีความผิดของนางสาวยิ่งลักษณ์ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการทุจริตในโครงการจำนำข้าวจึงเห็นว่าไม่น่าจะเข้าข่ายการถอดถอนได้เนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ผมเรียนท่านด้วยความเคารพนะครับท่านน่าจะเป็นสนช.เนี่ยท่านควรที่จะดูให้ชัดเจนว่ากรณีที่เข้าข่ายถอดถอนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกรณีทุจริตอย่างเดียวครับมันมีกรณีที่ปปช.เขาชี้มูลกรณีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาก็บอกชัดเจนว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับและอีกอันนึงก็คือนี่ฮะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดคือมันเยอะมากกรณีที่สามารถถอดถอนได้เนี่ยรวมไปถึงกรณีกระทำผิดพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินด้วยในสำนวนปปช.เขาเขียนชัดเลยนะครับคือทำผิดกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเข้าข่ายถอดถอนได้ไม่ต้องทุจริตอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาดูที่ข้อเท็จจริงแล้วก็ดูที่ข้อกฎหมายให้ชัดเจนส่วนที่ท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญ50ไม่อยู่แล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าประเด็นนี้น่าจะผ่านไปได้แล้วนะครับเพราะว่าสนช.ลงมติโดยเสียงข้างมากไปแล้วว่าสนช.มีอำนาจถอดถอนได้ครับอันนี้ชัดเจนไปแล้วประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือกรณีความการกระทำของคุณยิ่งลักษณ์1ปล่อยให้เกิดความเสียหายในโครงการจำนำข้าวจริงหรือเปล่าโครงการจำนำข้าวมันเสียหายจริงหรือเปล่าล่ะมันมีการทุจริตไหมไม่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ทุจริตเองหรือไม่ทุจริตเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับถ้าเป็นคดีอื่นๆเนี่ยคดีสมมุติว่าไปกล่าวหาคุณยิ่งลักษณ์ทุจริตเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงเขาต้องเอาข้อมูลหลักฐานมาดูว่าคุณยิ่งลักษณ์ทุจริตหรือไม่แต่กรณีนี้มันไม่เกี่ยวกับตรงนั้นไงฮะปปช.เลยไม่ได้เอาสำนวนข้อเท็จจริงตอนนั้นมาให้ดูคือทางที่ดีคือถ้านายมองกันแบบกลางๆแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้คุณสันติสุขว่าคือไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นบิ๊กปุ่มบิ๊กนวลบิ๊กมี่นะฮะแล้วแต่คือต้องฟังสนช.เขาอภิปรายกันก่อนหรือฟังปปช.เขากล่าวหาก่อนครับฟังคุณยิ่งลักษณ์แก้ข้อกล่าวหาก่อนนะให้มันเป็นเสร็จเด็ดขาดซะก่อนถึงค่อยมาแสดงความเห็นนะดังนั้นก็คือจะไปที่นำว่ามันก้ำกึ่งนะมันข้อมูลไม่ชัดเจนนะรัฐธรรมนูญ50ก็มีปัญหาเพราะถูกยกเลิกไปแล้วนี่นะฮะผมว่าลองฟังกันก่อนนะพี่อดทนอีกนิดเดียวนี่นะฮะแล้วฟังแค่ปปช.กับคุณยิ่งลักษณ์คือ2คู่กรณีไม่พอนะต้องฟังคำถามของเพื่อนสนช.ด้วยครับว่าเขาถามแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะคนที่ถูกถามจะตอบว่ายังไงอันนี้แหละถึงจะค่อยมาพูดจากันได้ครับอันนี้นะฮะเพราะว่าถ้าไปดูในสำนวนปปช.นะครับก็พูดชัดเลยอ่ะคุณยิ่งลักษณ์ทราบว่ามีการเสียหายเกิดขึ้นเพราะว่าปปช.แจ้งอย่างเป็นทางการสตง.แจ้งอย่างเป็นทางการนักวิชาการเขาก็เตือนในสภาเขาก็แจ้งอย่างเป็นทางการแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็ปล่อยให้มีโครงการนี้ต่อไปแล้วความเสียหายก็เกิดขึ้นบานปลายต่อไปเรื่อยๆเนี่ยฮะมันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจุดๆๆๆนะฮะก็มาฟังกันเติมเต็มกันอีกสักเล็กน้อยอย่างที่มีบางคนของพรรคเพื่อไทยหนึ่งขู่ว่าจะเกิดเหตุการณ์14ตุลา16นะครับเราได้อ่านโปรยข่าวไปแล้วลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินนะอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนี่ก็พูดถึงเรื่องการถอดถอนเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าตามที่ฝ่ายทหารกังวลว่าจะมีม็อบมากดดันขณะพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวนะที่พัวพันไปถึงคุณยิ่งลักษณ์จนมีการถอดถอนนี่นะครับบอกว่าก่อนหน้านี้นี่หลายฝ่ายบอกว่าจะทำให้ประเทศเกิดความปรองดองสมานฉันท์รวมทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ50ก็ถูกยกเลิกไปแล้วแล้วจะมีการถอดถอนได้ยังไงอันนี้คือไม่เห็นด้วยนะจะมาอ้างกฎหมายลูกยังอยู่ก็ว่าสามารถดำเนินการได้กฎหมายลูกจะเหนือกว่ากฎหมายแม่ได้ยังไงนี่อดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยท่านนี้คนนี้พูดนะบอกว่าอย่าทำเรื่องถอดถอนให้เป็นเรื่องของการเมืองทหารถ้าจะปรองดองก็ต้องทำตามกฎหมายและขอฝากไปถึงสนช.กรุณาทำเป็นตัวอย่างอย่าไปเล่นตามบทถอดถอนถือเป็นการกลั่นแกล้งแก้แค้นไม่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ในการเมืองอีกถอดถอนถือเป็นการกลั่นแกล้งสรุปอย่างนี้เลยฮะยังไม่พอนะยังมีอีกนิดนึงบอกว่าปฏิกิริยามวลชนกลัวว่าถ้าทำไม่ถูกต้องกลัวว่าจะมีการล่มเรือแปะแต่ไม่ใช่ตอนนี้จะเกิดในอนาคตเป็นความอยุติธรรมเราบอกชาวนาว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติโครงการรับจำนำข้าวคุณยิ่งลักษณ์มาทำให้เป็นกิจลักษณะก่อนหน้านี้ไม่มีใครช่วยจริงมีแต่คุณยิ่งลักษณ์นี่ผมแกล้งนะท่านผู้ชมได้กินข้าวไม่ลงนะมีแต่คุณยิ่งลักษณ์ที่มาช่วยจริงกลัวว่าถ้าอายุติธรรมจะมีคนลุกขึ้นมาล่มเรือแปะเหมือนตุลา16ถ้าควบคุมสนช.ให้ดีให้ทำตามกฎหมายคงไม่มีใครมาประท้วงหรอกก็ช่วยพิจารณาด้วยแล้วกันประมาณนี้นะ
อันนี้นำเรียนท่านผู้ชมนะฮะทั้งที่ผมรู้ว่าท่านผู้ชมก็คงจะครับนะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่ว่าเป็นคำพูดของอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยคนหนึ่งนายแพทย์เชิดชัยครับคือถ้าเกิดจะบอกว่าคุณยิ่งรักคือคุณยิ่งรักก็คงจะอ้างแบบนี้ในสภาอันนี้เราเดากันได้นะครับก็คือคงจะมาบอกว่าเนี่ยช่วยชาวนาเถอะค่ะให้ชาวนาเถอะค่ะแต่ชาวนาก็ผูกคอตายไปก็เยอะช่วงนั้นเพราะว่าการระบายข้าวแทนที่จะเร่งระบายข้าวอย่างมีประสิทธิภาพกับจ้องจะระบายแบบ G2G ปลอมๆแล้วก็มีการทุจริตกันแล้วก็พอขายข้าวไม่ได้เงินกลับมาหมุนเนี่ยก็ไม่มีเงินไปจ่ายค่าข้าวให้ชาวนาเพราะว่ารออะไรเพราะว่ารอให้ขายแบบช่องทางพิเศษที่ตัวเองทำไว้อะมีบริษัทเอกชนมาเป็นนายหน้าขายในราคาถูกพิเศษแล้วก็มีเงินกลับรัฐน้อยๆพุงกลางกันอุตลุดนี่เหรอฮะช่วยชาวนาขาดทุนตอนนี้หนี้กองอยู่หลายแสนล้านทั้งที่2ปีที่ผ่านมาพี่น้องชาวนาได้ไปไม่ถึง200ล้านนี่เหรอฮะช่วยชาวนาครับอันนี้ก็ต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็น่าเสียดายตรงที่บอกว่าคุณประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณพรเพชรวิชิตชนชัยเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่าคงจะไม่มีการถ่ายทอดสดทางช่อง11นะครับกรณีของการพิจารณาเรื่องถอดถอนในวันที่9มกราคมนะครับที่คุณยิ่งลักษณ์จะมาที่สภาก็คงจะไม่มีทั้งวันนี้และพรุ่งนี้ฮะถ้าดูทรงแบบนี้นะครับก็ชัดเจนแล้วว่าไม่มีการถ่ายทอดช่อง NBT หรือช่อง11นะก็ต้องฟังวิทยุรัฐสภาหรือไม่ก็ต้องลิงก์สัญญาณจากทีวีรัฐสภาติดตามฟ้าบันใหม่ก็ได้เป็นทีวีดาวเทียมทีวีดาวเทียมนะหรือไม่นะก็อย่างที่คุณสันติสุขว่าติดตามเราวันนี้ก็คงจะมีการรายงานโดยลำดับใช่ครับอาจจะไม่ใช่รายงานสดตลอดเวลาแต่ว่าเราจะเกาะติดสถานการณ์นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับไหนๆพูดเรื่องริ้วล้อบริวารหรือว่าพรรคพวกของคุณยิ่งลักษณ์กับคุณนิคมแล้วก็คุณสมศักดิ์แล้วเนี่ยคุณวรชัยเหมะนะครับซึ่งเป็นแกนนำแนวร่วมนปช.ก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะไม่มีการจัดตั้งมวลชนคนเสื้อแดงเคลื่อนไหวออกมาให้กำลังใจนายสมศักดิ์นายนิคมหรือแม้แต่นางสาวยิ่งลักษณ์ที่สภาแน่นอนนะครับแต่ก็ยังบอกว่าหากจะมีใครไปให้กำลังใจเป็นการส่วนตัวเนี่ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับแล้วก็คุณวรชัยบอกว่าเชื่อว่านปช.จะไม่มีการรวมตัวกันไปให้กำลังใจเพราะตอนนี้คสช.ยังประกาศใช้กฎอัยการศึกอยู่พวกเราเป็นมนุษย์ฟังรู้เรื่องจึงไม่จำเป็นที่นปช.จะต้องกระทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายหากมีใครใส่เสื้อแดงไปรวมตัวกันที่รัฐสภาเพื่อสร้างสถานการณ์จนเกิดความวุ่นวายขอยืนยันว่าไม่ใช่นปช.อย่างแน่นอนเป็นพวกแดงปลอมแดงปวดหวังใส่ร้ายป้ายสีพวกเราถ้าอย่างนั้นนี่เอาอย่างนี้เลยไหมครับถ้ามีใครไปทำอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดดำเนินคดีอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องออกมาร้องกันทีหลังดีไหมฮะแต่ไม่ใช่ว่าพอถูกดำเนินคดีพอถูกอะไรก็ออกมาโวยวายทีหลังอีกแดงเทียมแดงเทียมบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครทำอะไรผิดเป็นแดงเทียมคุณสันสุก็เกือบแดงไปได้วันนี้นี่ครับผมก็เกือบไปนะฮะก็คิดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์คงไม่มีอะไรหรอกอาจจะมีการนำดอกไม้ไปให้กำลังใจกันบ้างนะครับคืออดีตนายกนี่แหมไม่มีคนไปให้ดอกไม้ให้กำลังใจมันผิดฟอร์มคุณสันติสุขนะแต่ว่าในลึกๆแล้วนี่คงไม่มีแหละนะฮะคงไม่มีแต่ว่าดูเหมือนคนจะไปสนใจกรณีของคุณยิ่งลักษณ์เป็นพิเศษซึ่งจะพิจารณาวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่9แต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกรณีของคุณสมศักดิ์คุณนิคมล่าสุดคุณนิคมไวรัชพาณิชย์นะครับอดีตประธานวุฒิสภายืนยันนะครับว่าวันนี้8มกราคมเนี่ยจะเดินทางเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยตนเองจะมีการแถลงเปิดสำนวนคดีโดยทางฝ่ายปปช.นี่นะครับแถลงแล้วตนนี่แหละจะนำเสนอข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานนี่หักล้างเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเนี่ยไม่ได้มีการกระทำผิดจริงอย่างที่ทางปปช.แถลงเปิดคดีนะครับรวมถึงจะบอกด้วยนะครับจะเอาหลักฐานไปเนี่ยแย้มออกมาแล้วนะฮะบันทึกการประชุมรายงานของกรรมาธิการในการแปรยติว่ามีเจตนาอย่างไรชี้แจงให้สมาชิกสนช.ประกอบการพิจารณาเหตุผลที่สำคัญอีกประการที่ผมเดินทางไปชี้แจงสนช.ด้วยตัวเองก็เพื่อรักษาบรรทัดฐานของสถาบันนิติบัญญัติว่าการพิจารณาของสมาชิกทุกคนมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเป็นการกระทำที่อยู่ในอำนาจหน้าที่หากองค์กรอื่นก้าวล่วงต่อไปสมาชิกจะทำอะไรไม่ได้เลยนี่คือคำกล่าวอ้างของคุณนิคมพูดง่ายๆแกจะมาแนวนี้ก็คือจะอ้างว่าการทำหน้าที่ในสภาในขณะนั้นเนี่ยมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง
จะทำอะไรก็ได้ว่างั้นเถอะไอ้องค์กรอื่นจะมาตัดสินภายหลังนี่ไม่ได้ยังจะมาถอดถอนแกภายหลังจากเหตุที่แกทำหน้าที่ในสภาตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยต่อไปก็ทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้คุณนิคมอ้างนะครับนี่เพราะฉะนั้นข้ออ้างนี้เนี่ยฟังขึ้นหรือไม่เนี่ยมันอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่ว่าถ้าอย่างนี้ถ้าอ้างแบบนี้นะฮะต่อไปใครไปเป็นสสเนี่ยสมมติว่าผมไปเป็นสสเนี่ยแล้วทำผิดคิดร้ายทำชั่วยังไงในสภาเนี่ยก็บอกว่ามีเอกสิทธิ์คุ้มครองอย่างนั้นเหรอฮะเกิดได้ไปนั่งเป็นประธานใครได้ไปนั่งเป็นประธานปิดปากสมาชิกไม่อภิปรายปิดปากคนแปรยติไม่อภิปรายคนสงวนความเห็นก็ไม่อภิปรายทำยังไงก็ได้เอากันอย่างนั้นเหรอฮะนี่ข้ออ้างคุณนิคมนะฮะเราจะพักกันก่อนไหมครับนะฮะเดี๋ยวต้องพักกันอีกทีใช่ไหมคุณทศสุขใช่ครับแล้วช่วงหน้ามาดูที่ว่านะเห็นว่าคุณทักษิณเลิกจ้างโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมแล้วจริงหรือเปล่ารวมถึงเรื่องของพี่น้องชาวสวนยางด้วยช่วงหน้า